หัวใจเดียวกันเพราะเราจะพูดถึงความยิ่งใหญ่ของประเทศไทยที่ประเทศไทยบรรพบุรุษของเราเนี่ยสละชีวิตมาเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินมาด้วยเลือดเนื้อด้วยชีวิตแต่เสียดายตอนนี้ท่านนายกเขาไม่ให้เรียนประวัติศาสตร์แล้วนะฉันก็ไม่เข้าใจเพราะตอนที่ฉันอยู่เรียนอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ก็แสนไม่มีประวัติศาสตร์อะไรเท่าไหร่แต่เราก็ต้องเรียนประวัติศาสตร์ของสวิสแต่เมืองไทยนี่โอ้โหบรรพบุรุษเลือดทาแผ่นดินกว่าจะมาถึงที่ให้พวกเราอยู่นั่งอยู่กันสบายมีประเทศชาติเนี่ยเรากลับไม่ให้เรียนประวัติศาสตร์ไม่รู้ว่าใครมาจากไหนเป็นความคิดที่แปลกประหลาดอย่างที่อเมริกาถามไปเขาก็สอนประวัติศาสตร์สอนประวัติศาสตร์บ้านเมืองเขาที่ไหนประเทศไหนเขาก็สอนกันแต่ประเทศไทยไม่มีไม่ทราบว่าแผ่นดินนี้มันรอดมาอยู่จนบัดนี้เพราะใครหรือว่ายังไงกันโหอันนี้น่าตกใจแต่ชาวต่างประเทศยังไม่ค่อยทราบว่าประเทศนักเรียนไทยนี่ไม่มีการสอนประวัติศาสตร์ชาติเลยคนไทยหัวใจเดียวกันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการคนไทยหัวใจเดียวกันค่ะรายการที่นำเสนอเรื่องราวความรักความสามัคคีของพวกเราคนไทยถ่ายทอดให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเรายังคงพูดคุยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นโดยในสัปดาห์นี้เราได้ดำเนินเรื่องราวมาจนถึงในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3แห่งราชวงศ์จักรีค่ะคุณผู้ชมคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาทางรายการของเราได้ดำเนินเรื่องราวมาจนถึงในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ค่ะที่พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่มีความปราดเปรื่องในเรื่องของการค้าขายเป็นอย่างมากค่ะจนทำให้ประเทศไทยของเรานั้นมีเงินถุงแดงหรือเงินในพระคลังหลวงเพิ่มมากยิ่งขึ้นและพระองค์ก็ทรงโปรดให้เก็บรักษาไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแผ่นดินต่อไปค่ะและในวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์กันต่อกับพลเอกนพดลวัฒโนไทยอดีตคณะทำงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านได้เล่าถึงพระราชกรณียกิจต่างๆของในหลวงรัชกาลที่3มาในวันนี้ค่ะอยากให้ท่านเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นกันต่อค่ะผมจำได้ว่าคราวที่แล้วเนี่ยได้พูดถึงมีทางประเทศลาวเจ้าอนุวงศ์ได้ส่งกองทัพมาตีโคราชนะครับแล้วก็ภรรยาท่านเจ้าเมืองซึ่งท่านเจ้าเมืองเสียชีวิตภรรยาท่านเจ้าเมืองได้นำผู้คนออกมาปกป้องเมืองไว้จนทำให้มีเวลาในการที่ทางกรุงเทพจะส่งกองทัพมาช่วยแล้วก็ช่วยได้สำเร็จนะครับจนท่านพญาท่านเจ้าเมืองคือคุณหญิงโมได้เป็นท้าวสุรนารีซึ่งเราก็รู้จักท่านเป็นอย่างดีจนทุกวันนี้นะครับที่คนทั่วไปเรียกท่านยะโมยะโมนะครับก็แปลว่าเราได้วีรสตรีอีกท่านหนึ่งของรัตนโกสินทร์วันนี้ก็จะมาพูดถึงว่าหลังจากที่ศึกโคราชยะโมแล้วนะครับก็จะมีศึกที่เกี่ยวกับ
ยวนนะครับยวนได้มารุกรานเขมรซึ่งเป็นเมืองขึ้นของไทยนะครับซึ่งเป็นเมืองขึ้นของไทยเมื่อยวนมารุกรานเขมรรัชกาลที่3ก็โปรดเกล้าให้เจ้าพญาดุลบดินทร์เดชายกทัพไปปราบนะครับเจ้าพญาดุลบดินทร์เดชาก็ยกทัพไปตั้งมั่นอยู่ที่พัตตบองนะครับที่พัตตบองที่เขมรแล้วก็มีการสู้รบกับยวนอยู่หลายปีนะครับหลายปีจนมีการรบยืดเยื้อนะครับรบยืดเยื้อถึง15ปีแล้วก็ยวนก็ขอมาทำสัมพันธไมตรีกับไทยเช่นเดิมก็เป็นอันว่ายุติการสงครามกับยวนไปนะครับก็มีเรื่องต่อมาก็คือรัชกาลที่3ทรงมีพระราชดำรัสมาไว้ว่าการศึกข้างหน้าของสยามกับพม่านั้นเห็นท่าจะไม่มีแล้วจะมีก็แต่ข้างฝรั่งนะให้ระวังไว้ให้ดีนะครับให้ระวังไว้ให้ดีถึงชาติตะวันตกเนี่ยจะเป็นชาติที่ทำความ เดือดร้อนให้กับสยามได้นะครับเพราะนั้นรัชกาลที่3จึงโปรดให้มีการฝึกทหารอย่างยุโรปนะครับมีฝั่งฝึกทหารอย่างยุโรปแล้วก็มีการต่อเรือเป็นเรือกำปั่นและเรือกลไฟซึ่งสามารถที่ทำการรบได้ก็คือซื้อปืนมาติดนะครับก็สามารถทำการรบได้แล้วก็ทรงโปรดเกล้าให้สร้างเมืองปราการแล้วก็ป้อมปืนนะครับการสร้างเมืองปราการก็เช่นสร้างที่บางจะเกรงนะครับบางจะเกรงที่บางตรงนี้ตำบลเขาเรียกตำบลบางจะเกรงนะครับอยู่ที่บางปะกงนะครับบางปะกงอยู่ที่บางปะกงบางปะกงก็8ริ้วนะครับ8ริ้วก็มีป้อมปืนเรียกป้อมปีกาป้อมตรีเพชรนะครับแล้วก็ป้อมคงกระพันนะครับเดี๋ยวนี้คงจะผุพังไปหมดแล้วนะครับตรงนี้แหละเขาเรียกว่าสร้างป้อมเมืองหรือสร้างเมืองหน้าด่านนะครับสร้างเมืองหน้าด่านเมืองหน้าด่านอีกอันนึงก็คือสร้างที่เมืองกาญจนบุรีเมืองกาญจนบุรีก็เป็นเมืองหน้าด่านอีกอันนึงมีป้อมปืนมีกำแพงเมืองนะครับมีกำแพงแล้วก็มีป้อมปืนอยู่ที่กาญจนบุรีแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วรัชกาลที่3ท่านก็โปรดในเรื่องของพระศาสนาในเรื่องของพระศาสนาพระองค์ท่านโปรดที่จะฟังพระธรรมเทศนาเป็นเนืองนิดนะครับโดยต่อเนื่องแล้วก็ทรงให้ทั้งรูปองค์รงวัดที่เรียกอะไรสุดโทรมนะครับจะคำว่าสุดโทรมกันแล้วกันที่ชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลามาตั้งแต่สมัยกรุงเก่าก็ดีสมัยต้นๆรัตนโกสินทร์ที่ยังมีสงครามกันอยู่ถึง53วัดนะครับทั้งหัวเมืองทั้งในเขตปริมณฑลถึง53วัดนะครับแล้วก็ส่งให้สร้างวัดใหม่อีก19วัดที่เซนเจ19วัดที่เรารู้จักกันดีก็จะมีวัดราชนัดดาวัดเทพธิดารามนะครับวัดเฉลิมพระเกียรติต้นนะครับที่นนทบุรีอีกอันหนึ่งที่จะต้องพูดถึงก็คือโลหะประสาทนะครับตรงนั้นคือวัดราชนัดดานะครับที่โลหะประสาทปัจจุบันนี้ก็อยู่ตรงสะพานผ่านฟ้าที่มีพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระองค์ท่านรัชกาลที่3ประดิษฐานอยู่ที่นั่นมีโลหะประสาทเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันหนึ่งเดิมในโลกนี้มีโลหะประสาท3แห่งบัดนี้แต่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะครับ
อีก2แห่งนั้นพังไปหมดแล้วนะครับ ยังคงเหลือที่สมบูรณ์สวยงามอยู่ที่ประเทศไทยแห่งเดียวเท่านั้นนะครับที่ตรงสะพานผ่านฟ้านะครับยังสวยงามอยู่วัดราชนันดามีโลหะประสาทพระองค์ท่านให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งใหญ่นะครับพระองค์ท่านได้ดำเนินงานเกี่ยวกับกิจการต่างประเทศคือเจริญสัมพันธไมตรีกับอังกฤษอเมริกาและจีนสำหรับจีนนี้ส่งทางกระทำเรียกว่ามีสัมพันธไมตรีกันอย่างต่อเนื่องและค่อนข้างแน่นแฟนนะครับทางด้านการค้านะครับการทูตทั้งหลายมามีการติดต่อค้าขายกันส่วนการแพทย์นะครับมีเรื่องของการแพทย์ที่จะต้องพูดถึงเพราะเป็นเรื่องของสมัยใหม่มีหมอมิชชันนารีอเมริกันชื่ออเมริกานะครับชื่อหมอปรัดเลนี้ก็เริ่มมีการผ่าตัดให้กับในประเทศไทยเป็นครั้งแรกมีการผ่าตัดครั้งแรกมีการปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษก็เป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการตั้งโรงพิมพ์มีการตีพิมพ์เมื่อก่อนไม่มีนะครับมาเริ่มมีการตีพิมพ์นะครับขึ้นในสมัยก็มีนิตยสารออกอยู่ฉบับหนึ่งด้วยเรียกว่าบางกอกรีดคอร์เดอร์นะครับในสมัยรัชกาลที่3เลยนะครับจากนั้นพระองค์ท่านก็ส่งให้จารึกตำรายาจารึกโครงฉันท์กาบกรนะครับจารึกตำราโหราศาสตร์แล้วก็วาดภาพของฤาษีดัดตนนะครับให้เป็นวิทยาทานตามผนังอาคารวัดหลายแห่งเช่นวัดพระเชตุพนวัดโพนะครับวิมลมังคลารามนะครับวัดโพวัดสุทัศน์วัดราชโอรสารามเป็นต้นนะครับก็มีอย่างที่ผมบอกก็ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยนะครับ นอกจากนั้นก็ทรงโปรดที่จะบำเพ็ญกุศลบำเพ็ญทานสร้างเก๋งโรงทานโดยทั่วไปนะครับในเขตพระนครเพื่อให้คนยากจนได้มาอาศัยรับประทานนะครับยากจนได้มาอาศัยรับประทานนอกจากนั้นยังส่งผู้ทุกข์ยากนะครับผู้ทุกข์ยากทั้งหลายนี่ก็ยังทรงสงเคราะห์หลายเรื่องด้วยทั้งเรื่องของการแพทย์การรักษาพยาบาลด้วยจากนั้นพระองค์ท่านก็ส่งพระราชทานข้าวสารให้ไปกับเรือสำเภาที่ไปค้าขายในประเทศจีนนะครับ50ถังบ้าง1เกวียนบ้างติดเรือสำเภาไปเพื่อไปพระราชทานให้กับคนจีนที่ยากจนอดอยากนะครับที่เมืองจีนทุกครั้งไปที่มีสำเภาไปเพราะฉะนั้นก็เป็นที่ชื่นชอบของคนจีนเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่คนจีนไม่ลืมมาอีกชั่วกาลนานเลยนะครับอีกเรื่องนึงที่มีถือว่าเป็นพระเกียรติคุณในปลายรัชกาลของพระองค์ท่านก็คืออมตะวาจาที่ผู้ที่จะมาทำความเดือดร้อนหรืออันตรายต่อประเทศไทยนั้นจะไม่ใช่พม่าอีกต่อไปจะเป็นข้างฝรั่งซะมากกว่าให้ระวังไว้ให้ดีนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเมื่อพระองค์ท่านทรงประชวรในช่วงปลายรัชกาลอันนี้เป็นคำบอกเล่านะครับเป็นคำบอกเล่าที่ไม่ได้มีการบันทึกแต่เป็นคำบอกเล่าที่ผมได้ยินได้ฟังมาจากผู้เฒ่าผู้แก่นะครับในยุคต้นๆว่าพระองค์ท่านทรงรับสั่งว่าขอให้ได้สร้างแท่นบรรทมให้พระองค์ท่านอีกที่หนึ่งนะครับอีกที่หนึ่งเพื่อฉันจะได้ไปตายที่นั่นพระองค์ท่านโปรดที่จะไม่สวรรคตที่ท่านเดิมซึ่งเป็นที่ประทับของรัชกาลที่หนึ่ง
สมเด็จปู่ท่านและรัชกาลที่สองสมเด็จพระราชบิดาท่านท่านก็ไม่อยากที่จะไปสวรรคตที่ท่านอันนั้นด้วยเหตุผลส่วนพระองค์นะครับซึ่งเหตุผลส่วนพระองค์ก็เป็นเรื่องที่พระองค์ท่านทรงทำในสิ่งที่มีใครคิดมาถึงว่าก่อนท่านจะทรงทำอย่างนั้นอีกเรื่องหนึ่งถือว่าสำคัญเช่นเดียวกันก็คือพระองค์ท่านมิได้แต่งตั้งท่านใดให้เป็นพระอัครมเหสีหรือพระราชินีด้วยความตั้งพระทัยว่าถ้าเผื่อท่านตั้งแล้วพระราชโอรสที่เกิดมาก็จะเป็นเจ้าฟ้าค่ะนะครับเป็นเจ้าฟ้ามีสิทธิ์ในราชสมบัติต่อไปพระองค์ท่านทรงมุ่งหวังที่จะคืนราชสมบัติให้กับเจ้าฟ้ามงกุฎซึ่งมีสิทธิ์ในราชสมบัติมาตั้งแต่ต้นเพียงแต่ว่าตอนนั้นยังผนวดแล้วก็ยังไม่มนุนิติภาวะที่เดียวนะครับพระองค์ท่านก็รับที่จะเป็นพระมหากษัตริย์และก็ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ถึง27ปีนะครับพระองค์ท่านเสด็จสวรรคตในวันที่2เมษายน2394ค่ะสุดท้ายอยากให้ท่านช่วยสรุปถึงพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะให้พวกเราได้ทราบกันค่ะว่าท่านมีคุณงามความดีเพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติท่านในเรื่องอะไรบ้างคะครับพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เนี่ยนะครับมีพระมหากรุณาธิคุณต่อสยามประเทศอย่างมากมายนะครับสรุปสั้นๆนะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านอันที่หนึ่งเลยคือเงินถุงแดงค่ะนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าเงินถุงแดงเนี่ยจะตกทอดผ่านรัชกาลที่4ไปสู่รัชกาลที่5แล้วก็ได้มีโอกาสเอาใช้เงินถุงแดงเนี่ยนะครับหลายหมื่นช่างเนี่ยนะครับไปไถ่ถอนแผ่นดินสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามายึดแผ่นดินเราไว้นะครับแล้วก็ทำให้เราต้องเสียเงินเสียทองเพื่อแลกเปลี่ยนนะครับมากมายจนเงินหมดท้องพระคลังแม้กระทั่งพระหัวรัชกาลที่5และพระราชวงศ์ทั้งหลายจะเอาเงินส่วนพระองค์ทรัพย์สินอะไรทั้งหลายไปทดใช้แล้วก็ยังไม่พอต้องใช้เงินถุงแดงเนี่ยมาร่วมด้วยจึงพอนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ที่พระองค์ท่านรับสั่งว่าให้เอาไปเก็บไว้พระองค์ท่านไม่ทรงใช้เลยนะครับเพื่อว่าให้ลูกหลานไทยแผ่นดินเหมือนจะทรงรู้ว่าข้างหน้าจะมีอะไรอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองก็คือพระองค์ท่านได้รับสั่งเป็นอมตะวาจาที่พูดไว้นะครับว่าผู้ที่จะมาทำร้ายสยามนั้นจะไม่ใช่พม่าแต่จะเป็นชาติตะวันตกแล้วก็เป็นจริงดังนั้นอีกเรื่องหนึ่งก็คือพระองค์ท่านทรงเป็นสุภาพบุรุษนะครับสุภาพบุรุษอย่างชัดเจนเลยนะครับโดยที่พระองค์ท่านตั้งพระทัยที่ได้พูดไปแล้วว่าพระองค์ท่านมิได้ตั้งพระอัครมเหสีไม่ตั้งพระราชินีเพื่อมุ่งหวังที่จะส่งราชสมบัติหรือส่งแผ่นดินคืนให้กับรัชกาลที่4ค่ะเจ้าฟ้ามงกุฎนะครับอันนี้ถือว่าทรงเป็นสุภาพบุรุษที่มิได้ฉกฉวยโอกาสที่พระองค์ท่านทรงมีโอกาสพระองค์ท่านจะสร้างอำนาจบารมีสร้างเพื่อให้ลูกท่านนะครับพระราชโอรสท่านนี่ได้เป็นพระราชบิดาต่อท่านก็ทรงทำได้แต่ไม่ทรงทำนะครับอันนี้ถือว่าทรงเป็นสุภาพบุรุษอย่างยิ่งนะครับก็เราก็สรุปได้ตรงนี้นะครับค่ะซึ่งเรื่องราวทั้ง
งหมดนี้นะคะก็ได้ดำเนินมาถึงจนสิ้นสุดในสมัยรัชกาลที่3เป็นในช่วงเปลี่ยนแผ่นดินมาสมัยรัชกาลที่4อยากให้ท่านเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ในช่วงนั้นให้พวกเราได้ฟังกันหน่อยจากที่พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ได้เสด็จสวรรคตไปนะครับรัชกาลที่4ขณะนั้นยังผนวดอยู่นะครับยังผนวดอยู่เจ้าฟ้ามงกุฎเจ้าฟ้ามงกุฎเนี่ยนะครับที่จะเป็นรัชกาล4ต่อมาเนี่ยทรงผนวดตลอดรัชกาลที่3คือ27ปีทรงผนวดหลังจากที่รัชกาลที่3สวรรคตนะครับทั้งไพร่ฟ้าประชาชนและข้าราชการพร้อมทั้งพระราชวงศ์ทั้งหลายก็ได้ไปทูลเชิญเจ้าฟ้ามงกุฎซึ่งขณะนั้นยังทรงผนวดอยู่นั้นให้ราผนวดขึ้นมารับพระมาเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่4ซึ่งก็จะมีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและปัจจุบันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ก็ทรงพระนามโปรดได้ถวายนะครับถวายพระราชมัญญานามแด่รัชกาลที่4ให้เป็นมหาราชอีกพระองค์หนึ่งนะครับมีพระนามว่าพระสยามเทวะมหามกุฏวิทยามหาราชซึ่งพระนามนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นกับหลายคนหรือคนบางคนก็ไม่รู้นะครับซึ่งเราจะต้องพูดต่อไปด้วยรัชกาลที่4ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างมากมายต่อแผ่นดินสยามนะครับซึ่งจะพูดต่อไปค่ะและในช่วงนี้ค่ะเราจะหยุดเรื่องราวกันตรงนี้ไว้ก่อนนะคะและในสัปดาห์หน้าค่ะเราจะกลับมาติดตามพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกันต่ออย่างแน่นอนค่ะและในวันนี้ค่ะต้องขอกราบขอบพระคุณพลเอกนพดลวัฒโนไทยอดีตคณะทำงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริที่ได้มาบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ให้กับพวกเราได้ฟังกันค่ะขอกราบขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมครับในสมัยรัชกาลที่3เป็นยุคที่บ้านเมืองสงบร่มเย็นจากศึกสงครามพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งเน้นในการพัฒนาการค้าขายกับต่างชาติและยังทรงทำนุบำรุงพระศาสนามีการบูรณะวัดวาอารามเก่าๆหนึ่งในวัดสำคัญในรัชกาลที่3ก็คือวัดข้อควายซึ่งมีความเป็นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาในภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นวัดข้อกระบือและวัดยานาวารามแล้วกลายเป็นวัดยานาวาในปัจจุบันครับถ้าคุณผู้ชมได้มาที่วัดยานาวาจะพบกับพระสำเภาเจดีย์ซึ่งเป็นรูปเรือสำเภาใหญ่สร้างเป็นฐานพระเจดีย์หัวสำเภาหันไปทางทิศใต้บนสำเภาสร้างพระเจดีย์ขึ้น2องค์ในตำแหน่งที่เป็นเสากระโดงเรือที่เรียกว่าพระสำเภาเจดีย์จัดสมโพธิขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2390ครับวัดยานาวาแห่งนี้นะคะมีชื่อเดิมที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานนามว่าวัดยานาวารามค่ะหมายถึงยานที่เป็นยานพาหนะดุจดังสำเภาใหญ่ในเวสสันดรชาดกซึ่งสำเภาใหญ่นี้ได้พามนุษยชาติข้ามผ่านในโอกขสงสารไปสู่พระนิพพานค่ะซึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะยังเป็นสถานที่ที่สำคัญที่ประชาชนคนไทยได้น้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาที่คุณของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีการวางรากฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับชาติบ้านเมืองมาตั้งแต่แรกค่ะและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการคนไทยหัวใจเดียวกันในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะคนไทยหัวใจเดียวกัน